ได้เพียงมีกระแสพระราชดำรัสว่าการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชประสงค์ให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีระเบียบวินัยมีงานทำและเป็นพลเมืองดีของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางนี้ในโอกาสแรกขององคมนตรีที่เข้าเฝ้าจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติทั้ง4ด้านหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมานะครับผมว่าพระองค์ท่านทรงอ่านทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เกิดเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำกันการที่จะเป็นคนดีนะก็ต้องเป็นคนที่มีวินัยรู้จักกฎรู้จักระเบียบของสังคมตั้งแต่เด็กนั่นก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นในการที่จะปลูกฝังให้เขามีความรับผิดชอบให้เขารู้จักกฎระเบียบแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองวันนี้ผมใช้ทีมเมนต์ผมเป็นทีมเมนต์ครับแต่ถ้าเกิดสักข้อนึงที่ผมเปลี่ยนเป็นอีกเม็ดพระองค์ทรงตระหนักว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองบรรเทาปัญหาสังคมโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มีระเบียบวินัยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระองค์จึงมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกด้านพัฒนาคุณภาพครูตั้งแต่เป็นนักศึกษาฝึกหัดครูในมหาวิทยาลัยให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์เป็นครูเก่งครูดีครูมืออาชีพที่เกิดขึ้นบนแอบครับกระดาษมีกระดาษสองบวกมีกระดาษสองพัฒนาโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์15โรงทั่วประเทศเป็นต้นแบบเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเท่าทันเทคโนโลยีมีจริยธรรมระเบียบวินัยและมีจิตอาสาสนับสนุนเยาวชนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงต่อเนื่องสามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพมีสัมมาชีพที่ดีนำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นเป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปและมีพระบรมราโชบายให้สานต่อพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะโครงการกองทุนการศึกษาโครงการพระราชดำริสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีแต่ยากจนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องและช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อให้เป็นต้นแบบในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการปรับปรุงและพัฒนานั้นก็การที่จะปรับมาตรฐานทางการศึกษาให้ดีขึ้นปรับในเรื่องของมาตรฐานความรู้ของคุณครูก็มีนักเรียนทุนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากโครงการกองทุนการศึกษาของรัชกาลที่9เราก็กำเงินทุนขอพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าบางส่วนเนี่ยก็จะขอเข้ามารับทุนที่เรียกว่ามทส.ของพระองค์ท่านทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายสำคัญของพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระองค์ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปผมไม่อยากจะบอกว่าพวกท่านทรงประเนตรเห็นทุกอย่างมากกว่าตอนผมเป็นรัฐมนตรีครอบคลุมทั้งหมดเลยครับแนวทางที่พระราชทานลงมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10เนี่ยทุกอย่างสอดคล้องกันหมดนะครับประชาชนคือทุกอย่างของพระองค์ท่านหันจะกินอันยิ่งยง